เรื่องก็ต้องมีเรื่องของการนำไปใช้ฟังก์ชัน exponential ก็มีเรื่องการนำไปใช้นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของ1การเพิ่มจำนวนประชากร2ไปใช้ในเรื่องของผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารใช่ไหมฮะในแต่ละเรื่องก็สามารถที่จะนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้ได้คราวนี้เราต้องไปดูที่ตัวอย่างจงหาค่า x ที่ทำให้ absolute x เท่ากับ5โดยใช้กราฟถ้าไม่ใช้กราฟตอบว่าอะไรคะเนี่ยถ้าไม่ใช้กราฟตอบว่าอะไรตอบว่าเร็วๆตอบสิตอบอะไรคะนักเรียน x เท่ากับเท่าไหร่คะไม่รู้เลยหรอคะนักเรียนวันนี้นักเรียนห้อง5นะนักเรียนเรียน2วิชานะ5กับลบ5 5กับลบ5คราวนี้เรามาดูซิว่าจากการใช้กราฟเราจะทำยังไงเราก็เขียนกราฟของ absolute x y เท่ากับ absolute x กับ y เท่ากับ5เขียน2กราฟy เท่ากับ absolute x ก็คือกราฟที่เราเขียนไปแล้วนั่นแหละค่ะมีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดไหน0 0จุดอยู่ตรง0นะอยู่ที่จุดกำเนิด y เท่ากับ5เป็นอะไรเป็นกราฟอะไรคะเป็นฟังก์ชันแบบไหน y เท่ากับ5เป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นฟังก์ชันคงตัว y เท่ากับ5 x เท่ากับเท่าไหร่ก็ตาม y ก็จะเท่ากับ5เสมอเราเรียกมันว่าฟังก์ชันคงตัวเพราะฉะนั้นเราเขียนกราฟออกมาเนี่ยอันนี้คือกราฟของอะไรคะเนี่ยที่ครูเขียนเนี่ยอันเนี้ยตอบสินักเรียน y เท่ากับabsolute x หรือกราฟของ y 1ต่อไปอันนี้คือกราฟของ y 2หรือ y เท่ากับ5นักเรียนดูซิว่า y 1เท่ากับ y 2ก็คือจุดตัดนะจุดตัดของกราฟนักเรียนว่ากราฟ2เส้นเนี้ยตัดกันที่จุดไหนคะถ้านักเรียนมีตานักเรียนจะตอบได้นะถ้านักเรียนไม่มีตานักเรียนตอบไม่ได้กราฟตัดกันที่จุดไหนที่จุดไหนนะคะ5 5แล้วอะไรอีกลบ5กับ5นะคะ y 1เท่ากับ y 2เมื่อ x เท่ากับy 1เท่ากับ y 2เมื่อ x เท่ากับ x เท่ากับลบ5และ x เท่ากับ5นั่นคือ x ก็เลยมีค่า5กับลบ5โดยใช้กราฟนั่นเองแต่ถ้าเราเรียนเรื่องของสมการค่าสมบูรณ์นะเราก็จะตอบเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่า
ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบเดียวกันเสร็จยังคะคราวนี้อันต่อไปอันนี้เป็นข้อสรุปจากกราฟพบว่า y 1เท่ากับ y 2เมื่อ x เท่ากับ5หรือลบ5นั่นคือ absolute x เท่ากับ5เมื่อ x เท่ากับ5หรือลบ5นั่นเองค่า x ก็คือคำตอบของสมการที่ต้องการผ่านได้ไหมคะคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเราจะใช้หลักการเดียวกันนะใช้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือเขียนกราฟของอะไรคะเนี่ยเขียนกราฟของ y เท่ากับ absolute x ลบ1กับ y 2 y เท่ากับ3absolute x ลบ1ก็เหมือนกับ absolute x แล้วเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางเลื่อนไปทางขวากี่หน่วย1หน่วยเลื่อนไปทางขวา1หน่วย y เท่ากับ3ล่ะเลื่อนไปไหนเลื่อนขึ้นถามว่า y เท่ากับ3อ่ะ y เท่ากับ3เป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x อยู่ไหนเหนือหรือใต้แกน x กี่หน่วย3หน่วยแล้วก็มาหาจุดตัดของกราฟนะว่ากราฟของ y 1กับกราฟของ y 2นั้นน่ะตัดกันที่ไหนอันนี้ต้อง y เท่ากับ absolute x ใช่ไหมใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ใช่ต้อง absolute x ทำไมนะabsolute x แล้วลบ1อันนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียน y เท่ากับ absolute x แล้วก็ลบ1แล้วถึงจะใส่เครื่องหมายตรงนี้ลงไปได้ส่วนอันนี้คือ y 2เนี่ยเท่ากับ3นี่ถูกแล้วนะฮะแล้วก็มาดูจุดตัดของกราฟว่ากราฟนั้นตัด2กราฟเนี่ยนะตัดกันที่ไหนก็คือที่ตัดกันปุ๊บจุดตัดนักเรียนก็ลากลงมามันมาตรงกับอะไรแต่ถ้าสเกลนักเรียนไม่ถูกสเกลไม่ถูกนักเรียนก็ตัดผิดลากลงมาปุ๊บมันมาเจอที่ไหนคะที่ลบ2แสดงว่า x มันมีค่าเท่ากับลบ2กับ4นะคะปกติแล้วถ้านักเรียนใช้วิธีการแก้สมการนักเรียนจะได้อะไรคะเนี่ยถ้าใช้วิธีการแก้สมการ x ลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3กับอีกกรณีหนึ่งคือ x ลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะเรียนมาแล้วค่ะในเรื่องจำนวนจริงแก้สมการธรรมดาเท่ากับลบ3อย่างนี้ x เท่ากับเท่าไหร่คะ x เท่ากับ4อันนี้ล่ะ x เท่ากับลบ2เนี่ยเห็นว่าคำตอบเหมือนกันไหมคะเนี่ยเหมือนกันอันนี้คือจากวิธีอะไรคะวิธีแก้สมการนะฮะวิธีทางพีชคณิตที่บอกพอแก้สมการก็ได้อย่างนี้คราวนี้จากตรงเนี้ยนักเรียนสรุปว่าไงคะสรุปเหมือนกับข้อที่แล้วสรุปว่า y 1เท่ากับ y 2เมื่อ x เท่ากับลบ2หรือ4